ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดนะครับ8892อ่ะต้องการพื้นที่ติดต่อที่พี่มนัสจูนิยมนะครับสนามพระเครื่องครับอตก3นนทบุรีครับอ่ะมาดูคู่นี้ครับธีรพงษ์เพชรไพรัตน์นักชกดาวรุ่งวัย15ปีครับจากเขตลาดยาวกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับมีคุณไพรัตน์ขุนวังนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรไพรัตน์นะครับส่วนทางด้านของดีเซลเล็กอคมกฤตดาวรุ่งวัย15ปีครับจากแก่งคอยสระบุรีนะครับมีคุณเจนช้างเกิดครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะออสน้อยสิทธิ์สงวนนะครับสิทธิ์สวปครับออสน้อยสิทธิ์สวปเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่อคมกฤตครับนี่คือคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับปิดท้ายด้วยมวยดาวรุ่งนะครับส่งท้ายทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับต้อนรับศักราชใหม่ครับในวันอาทิตย์ที่2นะครับอาทิตย์ที่2มกราคมครับติดตามได้นะครับอีกหนึ่งรายการถ่ายทอดสดมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์นะครับ PPTV ถ่ายทอดสดจากอตก3นนทบุรีเนี่ยครับสัปดาห์หน้านะครับมาดูธงสยามกับตักกศิลาครับแก้มือล้างตาครับแล้วก็บิลลาดินวัดชั้นกุมารเงินนะครับทูมอร์โรใส่กับชาติพิชิตเปิดหัวด้วยเพชรทวีศักดิ์กับก้องพบครับน่าดูจริงๆนะครับสัปดาห์หน้าก็ต้อนรับปีใหม่ครับสัปดาห์นี้ส่งท้ายปีเก่า2มกราคมนะครับ65ครับต้อนรับปีใหม่ครับใครจะเดินทางไปไหนมาไหนก็เช็คร่างกายตัวเองเช็คเรื่องของยานยนต์ให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเดินทางไปกลับปลอดภัยครับส่วนพวกเราครับประจำการที่นี่ครับติดตามหน้าจอ PPTV HD ช่อง36กันได้เลยโอ้บนเวทีร้อยปอนด์รถวิชาจริงๆนะครับเนี่ยครับแหมร่างกายต้องการความเจ็บปวดครับเด็กวัยนี้ครับเดินต่อนั่นแหละครับได้ออกจอทีวีครับคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่ดูอยู่หน้าจอทีวีครับแล้วก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับมาตรการยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ไหนนะครับเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือนะครับที่สำคัญหน้ากากอนามัยต้องใส่ตลอดเวลาครับสายพันธุ์ใหม่มาแล้วเราเรียนรู้แล้วไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับพกแมสก์หนึ่งอันเนี่ยป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันสังคมได้ด้วยครับถูกต้องครับก็เพื่อตัวเองนะครับเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างครับทีขวาเอาไว้ครับหมัดขวาของดีเซลเล็กทางด้านของธีรพงษ์ธีรพงษ์ตั้งกระแพงเอาไว้ตั้งกระแพงเอาไว้ดีเซลเล็กทำอะไรไม่ได้โอ้สับศอกซ้ายแม่เฉียวไปนิดเดียวครับพักก่อนครับนะครับในศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับที่อตก3นนทบุรีที่นี่ทุกวันอาทิตย์PPTVนะครับถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมกันช่อง36แล้วก็อย่าลืมนะครับศึกยอดมวยเด็กยอดแอดระดับประเทศวันนี้นะครับที่สนามมวยฝนจางชลบุรีครับขอสุโขทัยขอเรียนเชิญนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆแล้วก็มีท่านรองผู้การนะครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงให้การสนับสนุนอีกหนึ่งศึกอีกหนึ่งรายการแล้วครับไปดูชาติพิชิตใส่กับพรายเงินนะครับพระเดชศึกแหลกเดือดกับเทพมวยไทยครับอเมริกันใส่กับหนุมานนะครับนี่คือ3คู่สำคัญครับศึกยอดแอดระดับประเทศวันนี้ที่สนามมวยฝนจางชลบุรีครับสายกับขวาครับเนี่ยครับสร้างกันตั้งแต่วันนี้ครับใครฟอร์มดีก็มีโอกาสแล้วครับขึ้นไปเป็นคู่ที่1คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามครับเดินต่อนะครับทางด้านของดีเซลเล็กโอ้ยเตะซ้ายสวยนะครับโอ้ยเตะยัดเลยครับทางด้านของธีรพงษ์ออกขวาหน้าครับแล้วก็ดีเซลเล็กถึงตัวครับต่างคนต่างยัดยัดซ้ายมาราคาครับแขนไปเกี่ยวเชือกนะครับกรรมการก็เลยรีบต้องมาแยกนะครับแยกออกมาครั้งเวทีใหม่ครับดำเกินมีศาสตร์นะครับกรรมการรุ่นเล็กของมวยดีวิธีไทยโอ้แต่ว่าเนี่ยครับทางด้านของดีเซลเล็กนะครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายของธีรพงษ์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะจับในครับดูนะครับว่าจะเกาะได้ไม่ได้ตีได้ไหมเนี่ยครับดักแทงด้วยเข่าขวาขวางหน้าไว้เนี่ยครับเกาะได้แล้วครับทางด้านของดีเซลเล็กนะครับกรรมการแยกออกมานอกกับในครับซ้ายกับขวาคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดแข้งซ้ายหวดปั้งเข้าไปอีกแล้วครับสองแข้งในสวยนะครับแล้วก็เสียบขวาครับโดนเจ็บๆทั้งนั้นเลยนะครับดีเซลเล็กแต่ว่าก็ยังดื้อครับโดนซ้ายอีกแล้วครับ
เดินเข้าไปโดนครับโดนสลับแทงเข่าซ้ายครับเนี่ยครับแล้วก็ขวางเอาไว้แบบนี้ดีเซเลตโต้ลำบากเหลือเกินอ้าวต้องชนตลอดนะครับแม่ธีรพงศ์แม่ก็เลือกเลยอ่ะเชิงก็ดีเหลือเกินเอาเตะยัดไปอีกทำท่าจะไม่ไหวเลยนะครับรับเยอะเหลือเกินนะครับน้ำเงินกรรมการสับมือชกแล้วนะครับเอาละครับธีรพงศ์ต้องการปิดเกมหรือเปล่าครับช่วงท้ายๆปลายยก2นะครับรูปร่างโครงสร้างหน้าตาโหเฮงนี่ต้องบอกว่าได้เลยโอ้ยแต่ว่าเนี่ยครับดอกเนี่ยป๋องโอ้ลูกนี้นี่ทำได้สวยเลยครับดีเซลเล็กครับเอาละครับก็มีกำลังใจขึ้นมาครับดีเซลเล็กเดินต่อครับถีบซ้ายนำแต่ว่าเจอสลับแทงเข่าขวาอีกแล้วเด้งตีอัดเข้าเชือกครับกรรมการดำเกลิงแยกออกมาเอ้าธีรพงศ์เอาหมดยกอนาคตดีทั้งคู่เลยอ่ะแต่ว่าน้ำเงินนี่แกแม่กระชนอย่างเดียวเลยนะครับน้ำเงินอ้าวโอ้โหน้ำเงินดีเซลเล็กนะครับฝ่ายแดงธีรพงศ์อ้าวโอ้กลางยกที่แล้วนี่ทำท่าจะแย่นะครับอ่ะเหมือนเดิมครับทรงเดิมครับทางด้านของดีเซลเล็กครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับอ่ะดำเกินมีศาสตร์แย่กว่ามากครั้งเวทีขณะที่ธีรพงศ์ยังต่อยเกมรับเหมือนเดิมครับดักเตะซ้ายนะครับดีเซลเล็กโดนซ้ายแล้วครับแล้วก็ขวางเอาไว้ดีเซลเล็กพยายามก็สู้ดีเหลือเกินนะครับหัวใจนี่สอบผ่านแน่ครับดีเซลเล็กครับอย่างอื่นไปฝึกฝนกันได้ครับเดินต่อครับเนี่ยครับแววตาความมุ่งมั่นความตั้งใจครับเอาซ้ายมาซ้ายคืนแล้วคล้องได้ครับตีเข่าซ้ายมีอีกทีไหมครับไม่มีลูกต่อเนื่องนะครับเดินเหลี่ยมกันแล้วครับทางด้านของดีเซลเล็กนะครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับความมุ่งมั่นความตั้งใจครับมีเกินร้อยแล้วครับดีเซลเล็กแข้งขวานำเข้าไปแต่ว่าเนี่ยครับเกาะในแต่งตัวช้าเหลือเกินครับเอาละครับขวางหน้าประเภทดีเซลหรือเปล่าครับเครื่องร้อนช้าแต่ว่าเนี่ยครับแกดื้อจริงๆนะครับเดินไม่หยุดครับธีรพงศ์ครับโดนจี้ติดถึงตัวครับเอาโทนิกดีเซลเล็กธีรพงศ์ซ้ายแกเลือกออกเอาดีเซลเล็กแม่เด็กน่ารักมากเลยทนดีอ่ะทนและแข็งแรงด้วยนะแล้ววงในก็ดีด้วยนะครับดีเซลเล็กเนี่ยครับดูนะครับจะปีนป่ายนะครับดีเซลเล็กแต่ว่ายังคว้าคอไม่ได้ครับเครื่องหมายการค้าน่าจะอยู่ที่วงในนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบนิดหน่อยนะครับหมัดขวาครับโอ้ยแทงซ้ายแทงซ้ายสวยนะครับสายราคาไว้ครับธีรพงศ์เจอขวามาสับศอกขวาครับเอาแทงเข่าซ้ายครับดีเซลเล็กแม่เริ่มตีได้เหมือนกันนะครับเริ่มตีได้ครับมีความหวังขึ้นมาครับสับศอกแล้วตีเข่าอ้าวมาโดนบ้างนะครับธีรพงศ์มาโดนบ้างจะเป็นยังไงครับผลักออกครับธีรพงศ์นั่นแหละครับวงในไม่อยากปะทะด้วยเลยครับครบเครื่องหลากหลายครับทางด้านของธีรพงศ์ครับวงในค่อยๆไล่แขนสอดแขนขวางหน้ากากบาทแต่ว่าดีเซลเล็กเนี่ยครับแกดื้อจริงๆครับสมราคาแหละครับสมชื่อครับดีเซลเล็กน่าจะเป็นประเภทเครื่องร้อนช้าแล้วครับอ้าวชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวธีรพงศ์แกก็ชกฉลาดนะครับก็ออกตีแล้วก็คาไว้ด้วยเลยทีเดียวธีรพงศ์แยกมาครับกรรมการครับเชื่อว่าเดินต่อแล้วครับดีเซลเล็กธีรพงศ์รอดักจังหวะ2นะครับเอาแทงขวาก็ยังไม่ชัดเจนนะครับอ้าวลูกนี้ล้มไม่ล้มไม่ล้มนะครับจังหวะจวนตัวเกี่ยวเชือกไปก่อนพักแป๊บเดียวครับธีรพงศ์ครับแต่ว่ายก3นี่ก็ทำได้ดีมากๆครับดีเซลเล็กเครื่องเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มจับได้ตีได้ครับแล้วก็ยังเดินไม่หยุดแม่หัวใจแกดีมากเลยน้ำเงินโอ้แต่โดนแข้งไว้ต้นๆเยอะแต่โดนแล้วแกยิ่งชานะแล้วก็ทนไหวด้วยนะครับแต่จะคว้าอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าโดนตั้งกำแพงไว้ที่เนี่ยครับติดตามนะครับมวยดาวรุ่งชุดนี้ครับสร้างกระดูกกันตั้งแต่วันนี้ครับขอเวลาอีกปี2ปีครับพวกเขาเหล่านี้จะพังอาจขึ้นมาเป็นมวยเอกมวยแม่เหล็กวงการมวยในอนาคตวันข้างหน้านะครับโอ้โหเดินเข้าไปเจอดักเสียบลูกนี้ครับครับดูครับว่าเรียวแรงพละกำลังครับเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าถีบซ้ายนำครับแต่ว่าเจอดักแทงเข่าขวาครับจับตีเข่าขวาแต่ไม่ตีไม่ค่อยเจ็บนะครับกรรมการดำเกรงแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเลยครับตั้งรับรอโอ้โหดักแทงด้วยเข่าขวาดอกนี้จึ๊กเดียวครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะชะงักไปเลยครับทางด้านของดีเซลเล็กครับเอาละครับขยมนะครับ
ธีรพงศ์ครับกรรมการแยกออกมาว่าไงครับจะปิดดิวนี้ได้ไหมต่อยลำตัวนะครับยัดซ้ายทีนึงครับโอ้โหเล่นคำหนักหนักลำหนักหนักลำโตๆครับเดินขู่เลยนะครับธีรพงศ์เสียบขวาครับเสียบซ้ายครับพยายามจะยัดคืนเหมือนกันนะครับก็ยังสู้นะครับดีเซเล็กโอ้โหดื้อดีดีเหลือเกินครับดื้อแบบถูกวิธีถูกทางครับแบบนี้นั่นแหละครับหัวใจนี่ได้เลยครับดีเซเล็กเอาละครับมาเดินมาครับเนี่ยครับพยายามจะปิดเกมไม่ได้แล้วครับเกิงมีศาสตร์แยกออกมาแต่ว่าขาไปเกี่ยวเชือกครับไปต่อไหมครับธีรพงศ์ครับต่อยขวาลำตัวครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้รับแต่เพียงผู้เดียวแล้วครับทางด้านของดีเซลเล็กเอาละครับนาทีสุดท้ายครับขวาคอไว้ครับทางด้านของดีเซลเล็กครับแต่ว่าเขาเนี่ยครับยกไม่ค่อยจะขึ้นแล้วนะครับที่ผ่านมาโดนชุดใหญ่ๆครับแต่ว่าหัวใจครับยังยืนด้วยหัวใจเลยครับตั้งกำแพงหน้าอุ้ยโดนเข่าซ้ายอีกแล้วครับขวาหน้าเข่าขวายัดเข้าไปอ้าวกรรมการว่าไงครับโอ้โหสนุกฝ่ายเดียวแล้วครับธีรพงศ์ครับยังไม่หยุดครับยังอีกยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกโอ้แม่ยังไงครับไหวไม่ไหวครับจับไหมครับจับไหมครับกรรมการครับดักแทงครับสุดท้ายไม่ไหวนะครับไม่ไหวครับกรรมการตัดสินใจแล้วครับยุติการชกครับจับทางด้านของดีเซลเล็กนะครับดีเซลเล็กออกคมกริดครับพ่ายน็อกให้กับทางด้านของธีรพงศ์เพชรไพรัตน์ไปในยกที่4ครับเนี่ยครับส่งให้อยู่ในความดูแลของแพทย์สนามนะครับมาครับชูมือเรียบร้อยครับก็ธีรพงศ์ครับธีรพงศ์เพชรไพรัตน์ครับรูปร่างหน้าตาโหเฮงโครงสร้างนี่ดีเหลือเกินครับจับตาดูเด็กรายนี้ดีๆครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด